ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงคู่ชีวิตมหาบัณฑิตมโหสถเอาร่มและรองเท้าให้นางอมราใช้ขณะเดินทางเธอรับของทั้งสองอย่างแล้วพากันเดินทางไปหญิงสาวหอบร่มเสียในขณะออกสู่ที่โล่งแจ้งแดดจ้าและถอดรองเท้าถือเดินไปในที่ดอนพอถึงที่รุ่มมีน้ำขังก็สวมรองเท้าเดินมโหสถเห็นจึงถามถึงสาเหตุว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นนางตอบว่าในที่ดอนมองเห็นหนามที่จะตำเท้าแต่ในน้ำมองไม่เห็นจึงต้องสวมรองเท้าในที่มีน้ำมโหสถคิดว่าหญิงสาวคนนี้ฉลาดหลักแหลมมากแล้วเดินทางต่อไปจนถึงป่าหญิงสาวก็กั้นร่มเดินไปมโหสถถามว่าคนทั่วไปกั้นร่มกันแดดแต่ทำไมเธอกลับกั้นร่มในป่าที่มีร่มไม้นางตอบว่าที่ฉันทำอย่างนี้เพราะกลัวกิ่งไม้แห้งตกถูกศีรษะมโหสถดีใจว่านางฉลาดหลักแหลมเมื่อมโหสถเดินทางไปกับนางเห็นต้นพุทรามีผลดกหนาจึงหยุดนั่งใต้ต้นพุทราหญิงสาวบอกมโหสถขึ้นไปเก็บพุทราให้กินแต่มโหสถบอกว่าเหนื่อยขึ้นไม่ได้ให้ขึ้นกินเองนางจึงปีนขึ้นไปเก็บผลพุทรากินมโหสถบอกนางโยนลงมาให้กินบ้างนางคิดจะทดลองว่าชายนี้ฉลาดหรือไม่จึงถามว่าเธอจะกินผลร้อนหรือผลเย็นแม้มโหสถจะรู้เหตุที่นางถามเพื่อจะทดลองก็ทำเป็นไม่รู้แล้วตอบว่าฉันต้องการผลร้อนนางเก็บพุทราโยนลงที่พื้นดินมโหสถก็เก็บพุทรามาปัดฝุ่นออกแล้วเคี้ยวกินเมื่อจะทดลองนางอีกจึงกล่าวว่าฉันอยากกินผลเย็นบ้างนางก็เก็บผลพุทราโยนไปบนพื้นหญ้ามโหสถไม่ต้องปัดฝุ่นเก็บพุทรานั้นมากินได้เลยครั้นทดลองเช่นนี้รู้ว่านางฉลาดเหลือเกินก็ดีใจแล้วบอกให้นางลงจากต้นพุทราหญิงสาวลงจากต้นพุทราแล้วถือภาชนะไปตักน้ำมาให้มโหสถดื่มจากนั้นจึงพากันเดินเข้าพระนครมโหสถให้นางหยุดพักอยู่ที่เรือนคนเฝ้าประตูพระนครแล้วบอกภรรยาคนเฝ้าประตูให้ทราบเพื่อทดลองนางส่วนตนเองล่วงหน้าเข้าบ้านไปก่อนเรียกสหายมาบอกให้ไปทดลองพูดเกี่ยวนางอมราพวกชายหนุ่มไปหานางอมราทำตามที่มโหสถสั่งหญิงสาวไม่ใส่ใจกลับคิดว่าชายเหล่านี้เทียบไม่ได้กับสามีเรามโหสถให้ชายหนุ่มไปทำเช่นนั้นหลายครั้งพอครั้งสุดท้ายจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็ไปฉุดนางแม่พวกเขาไปทำตามที่มโหสถสั่งหญิงสาวมาเห็นมโหสถแต่งตัวอย่างเสนาบดีมีทรัพย์สมบัติแม่ก็จำไม่ได้มองดูมโหสถแล้วหัวเราะและร้องไห้มโหสถถามเหตุนั้นนางจึงบอกว่าดิฉันเห็นสมบัติท่านก็นึกในใจว่าท่านมีสมบัติแม่เ
พราะได้ทำกุศลไว้ในชาติก่อนจึงคิดว่าผลบุญแน่อัศจรรย์จริงๆนึกในใจดังนี้จึงหัวเราะแต่ที่ร้องไห้ก็เพราะสงสารว่าบัดนี้ท่านมาทำร้ายคนที่มีสามีหวงเหนก็จะไปเกิดในนรกเมื่อมโหสถทดลองนางอมราก็รู้ว่านางมีความบริสุทธิ์ใจไม่เห็นแก่ทรัพย์จึงสั่งบริวารของตนให้พานางไปอยู่ที่เดิมแล้วแต่งตัวเป็นช่างชุนผ้าไปค้างคืนอยู่กับนางครั้นรุ่งเช้าก็ไปราชสำนักทูลเรื่องทั้งหมดให้พระนางอุทุมพรทราบพระนางนำความกราบบังคมทูลพระเจ้าวิเทหราชแล้วประดับนางอมราด้วยเครื่องประดับต่างๆให้นั่งในวอที่ประดับอย่างดีนำมายังบ้านมโหสถจัดพิธีแต่งงานให้ด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่พระราชาทรงส่งทรัพย์ไปเป็นของขวัญแก่มโหสถชาวพระนครทั้งหมดตั้งแต่คนรักษาประตูตั้งจัดของขวัญมาให้ฝ่ายนางอมราแบ่งของที่ได้รับพระราชทานคืนเข้าพระคลังหลวงส่วนหนึ่งรับไว้ส่วนหนึ่งแล้วนำไปตั้งเป็นกองทุนช่วยสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติส่วนหนึ่งตั้งแต่นั้นมามโหสถก็อยู่ร่วมกับหญิงสาวได้ถวายอนุสาสน์อัตถธรรมแด่พระราชาสืบมา